ผู้ว่านครพนมลุยตรวจจุดคัดกรองในพื้นที่หลังพบมีพริตตี้สถานบันเทิงในภูเก็ตเดินทางกลับบ้านเกิดพื้นที่บ้านดอนถ่อนอำเภอศรีสงครามติดโควิด-19จึงทำให้เจ้าหน้าที่ต้องแยกตัวกักตัวคนใกล้ชิดพ่นยาฆ่าเชื้อและคัดกรองคนเข้าออกพื้นที่อย่างเข้มข้นทุกวันส่วนมาตรการก่อนหน้านี้นะคะจังหวัดได้สั่งล็อกดาวน์ห้ามคนเข้าออกข้ามจังหวัดใน12อำเภอหากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องขออนุญาตเพื่อตัดวงจรการระบาดของโควิด-19 สำหรับนครพนมพบผู้ติดเชื้อ2คนรายแรกอยู่ในอำเภอท่าอุเทนส่วนรายที่2เป็นพริตตี้ทั้งคู่ได้เดินทางมาจากนอกพื้นที่โดยรายแรกหายแล้วอยู่ระหว่างการพักฟื้นและรายที่2ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอาการดีขึ้นตามลำดับ